อิสราเอลกับฮามาสเนี่ยเอ๊ะมันเริ่มมาทางเยเมนได้ยังไงพอจุดเริ่มต้นของสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะสงครามที่ส่งสัญญาณเนี่ยให้เกิดแนวร่วมของทางโลกมุสลิมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการกับอิสราเอลแรกๆก็เหมือนว่าไม่มีการสู้รบไม่มีปฏิบัติการอะไรแต่ตอนหลังพอปฏิบัติการภาคพื้นที่ฉนวนกาซามันเริ่มรุนแรงแล้วก็อิสราเอลเริ่มจับชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขึ้นมาเนี่ยแนวร่วมเหล่านี้ก็รู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วโดยฝ่ายกระบวนการฮูตีก็บอกว่าไม่ได้ต้องจัดการตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของอิสราเอลนั่นก็คือทะเลแดงพอดีจากทะเลแดงเนี่ยที่เข้าไปชนที่อิสราเอลเนี่ยพอเราไล่ลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะมาผ่านอ่าวเอเดนซึ่งก็ติดกับเยเมนนั่นแหละแต่พอมาตัดการส่งกำลังตัวเนี้ยมันไม่ใช่กระทบเฉพาะอิสราเอลนี่เพราะเรือสินค้าต่างๆอะไรที่เข้าไปเรือพาณิชย์ต่างๆที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เรือของอิสราเอลมันเป็นเรือการค้าของบริษัทระดับโลกที่จะต้องผ่านสินค้าไหลเข้าไปเพราะแน่นอนจากตรงอ่าวเอเดนพอไหลมาเป็นทะเลอาหรับมันก็มาเชื่อมหาสมุทรอินเดียก็ไปกันทั่วคมนาคมไปกันทั่วโลกเลยแนวโน้มเนี่ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติการของกลุ่มฮูตีเนี่ยแน่นอนเริ่มจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยที่จะส่งผลกระทบต่อการเดินเรือในช่องทะเลแดงอ่าวเอเดนต่างๆเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนปัญหามันก็คือว่าพอไปกระทบกับเส้นแรกหรือเส้นหลักของโลกเนี่ยก็เท่ากับว่าทั้งโลกเนี่ยไม่มีถนนจะวิ่งแล้วเราก็ไปดูว่าไอ้เรื่องที่ทางฮูตีทำเนี่ยสินค้าและบริการทั่วทั้งโลกนี่มันก็จะแพงขึ้นเท่ากับคนทั้งโลกเดือดร้อนในจุดๆเดียวก็กลับมาตรงที่เรื่องของหลักการความสัมพันธ์ของประเทศว่าเมื่อผลประโยชน์ของชาติของประเทศใดถูกรบกวนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ปกป้องแต่การปกป้องนั้นภายใต้กติกาบางอย่างแล้วกลุ่มที่อาหรับส่วนใหญ่เราต้องเข้าใจว่าในตะวันกลางส่วนใหญ่เป็นประเทศทะเลทรายนะต้องดูตามแผนที่นะซาอุอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็เยเมนมันเป็นการเชื่อมโยงทางบกมากกว่าเขาไม่คุ้นกับเรื่องของการรบทางน้ำเท่าไหร่หรอกเรือรบไม่ใช่ง่ายนะครับอยู่ดีเราอยากจะไปร่วมกับเขาถ้าไม่มีเรือรบเลยเนี่ยมีปัญหาและซาอุอาระเบียไม่ควรจะเป็นต้องในระหว่างตอนนี้ถ้ามองเฉพาะเรื่องฮูตีเนี่ยคือโลกอาหรับร่วมมือกับทางตะวันตกแล้วนะถ้ามองอย่างนี้มันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าอิหร่านน่าจะหมดอิทธิพลลงไปแล้วถ้าเกิดฮูตีโดนทางตะวันตกร่วมมือกับโลกอาหรับเนี่ยมันก็ทำให้ต้องคิดหนักว่าตัวของอิหร่านเนี่ยจะมีบทบาทในเวทีโลกกันยังไงต่อไปเพราะอิหร่านเขาก็พยายามผู้นำกลุ่มมุสลิมอยู่อิหร่านน่าจะไม่พอใจมากแต่เขาจะขยับเรื่องทำสงครามเนี่ยควรจะขยับตั้งแต่ซีเรียแล้วก็กรณีฮามาสแล้วเมื่ออิหร่านไม่ขยับเนี่ยทางตะวันตกก็จะถือโอกาสริดรอนคือตัดกำลังฮูตีไปเรียกว่าตัดกำลังแขนขาของอิหร่านไปเรื่อยๆและอิหร่านก็จะไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าถ้าอิหร่านทำเนี่ยเท่ากับอิหร่านสู้กับโลกจริงไหมเมื่อไม่กล้าทำลูกน้องที่ออกไปทำก็จะผู้ภาษาชาวบ้านคือตายฟรีซึ่งงานนี้จะทำได้มากกว่ากรณีของฮามาสคนทั้งโลกไม่เอาด้วยคุณก็เสร็จเลยเราจะเสร็จอย่างแรงแล้วเร็วด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะใช้กำลังเต็มที่เพราะทางซาอุดเองเขาก็อยากจำกัดอำนาจอิทธิพลของอิหร่านอยู่แล้วจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางเรือเนี่ยอยู่3บริเวณด้วยกันหนึ่งก็อยู่ในทิศตะวันออกนะของคาบสมุทรอาหรับนะก็คือช่องแคบฮอร์มุซบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเป็นแหล่งน้ำมันแหล่งใหญ่ที่สุดของโลกบริเวณที่สองนะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าปากอัลมันดาร์นะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อนะอ่าวเอเดนเนี่ยนะฮะมาทั้งหมดอินเดียเนี่ยนะเข้าสู่นะยังทะเลแดงบริเวณที่สามเนี่ยก็เป็นกองสุเอซก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อจากทะเลแดงเนี่ยออกไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ดังนั้นในเมื่อเป็นเส้นทางขนส่งสำคัญของโลกทั้งน้ำมันแล้วก็สินค้าความมั่นคงนะความสงบของพื้นที่บริเวณนี้จริงสำคัญนะต่อการค้าโลกมากนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะจากกลุ่มยูซีในเยเมนในเวลานี้เนี่ยก็คือเป้าหมายเพื่อที่จะโจมตีเรือที่มีเจ้าของเป็นเอกชนนะของอิสราเอลหรือว่าเรือที่มีหุ้นส่วนที่ชาวอิสราเอลเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเรือที่เดินทางจะไปอิสราเอลหรือว่าเดินทางออกจากอิสราเอลนะก็คือการโจมตีผลประโยชน์ของอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกานั่นเองนะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อิสราเอลนั้นเนี่ยหยุดยั้งสงครามในฉนวนกาซานะ 10% นะของน้ำมันโลกเนี่ยมันสัญจรนะผ่านช่องทางนี้นะแล้วก็ล่าสุดนะทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ส่วนที่กำลังนะ10ชาติก่อตั้งขึ้นมานะแล้วก็ตั้งชื่อว่า Operation นะว่า Guardian of Prosperity นะปฏิบัติการร่วมที่มีเป้าหมายเฉพาะเช่นนี้เนี่ยสกัดกั้นนะการที่จะยึดเรือหรือว่าการที่จะบีบบังคับเรือเซลให้ออกนอกเส้นทางวันนี้เนี่ยต้องมาเพราะว่ามันเริ่มมีเรื่องราวของสายการเดินเรือหลายสายเลยค่ะที่ตอนนี้ประกาศว่าต้องให้งดหรือว่าเริ่มเลี่ยงทางฝั่งของทะเลแดงออกไปแล้วแล้วค่ะหลังจากที่เราเห็นทางฝั่งของกบฏฮูตีเนี่ยโจมตีเรือสินค้าแล้วก็มันทำให้เกิดผลกระทบต่อโลกนี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะนั่นอย่างที่บอกไปมันคือเส้นทางสำคัญในการทำการค้าของโลกใบนี้เลยตอนนี้เองท่านเสมาเองมองผลกระทบเรื่องนี้ยังไงบ้างคะมองเรื่องผลกระทบผมก็จะขออนุญาตเขาเรียกว่าฉายภาพให้เห็นนิดนึงก่อนย้อนรอยไปให้ทุกคนเข้าใจว่าไอ้ทำไมเนี่ยไอ้การปฏิบัติการยุทธการสงครามคราวนี้มันชักเริ่มลามพื้นที่ไปก็ขอถอยหลังไปนิดนึงให้เข้าใจภาพว่าไอ้สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยพอจุดเริ่มต้นของสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะสงครามที่ส่งสัญญาณเนี่ยให้เกิดแนวร่วมของทางโลกมุสลิมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการกับอิสราเอลสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะตอนที่มีการยุทธกันในฉนวนกาซานั่นน่ะก็มีการไปปฏิบัติการแน่นอนครับก็ไปส่งผลกระทบต่อมัสยิดกลางนะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่ก็คือมัสยิดเราเรียกว่าเขาเรียกว่าอัลอักซอนะฮะถ้าจำมาน่าจะใช่ครับอัลอักซอมัสยิดกลางพอตรงเนี้ยแล้วก็เลยใช้ปฏิบัติการเนี้ยมีชื่อว่าสงครามพายุอัลอักซอพอชื่อมันเป็นลักษณะอย่างเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะส่งสัญญาณเป็นแนวร่วมแล้วคล้ายๆว่าพี่น้องมุสลิมถูกรังแกนะครับผิดถูกยังไม่รู้แต่มันเป็นสัญญาณแนวร่วมพอสัญญาณแนวร่วมตรงเนี้ยสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอิสราเอลก็เหมือนเป็นประเทศแต่ไปปฏิบัติการสู้กับทางฉนวนกาซาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ประเทศมันเป็นคล้ายๆว่าเหมือนรัฐแล้วก็ส่วนปกครองพื้นที่ปกครองอิสระนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าแล้วพอคนเข้ามาร่วมต่างๆเนี่ยกระบวนการที่เข้ามาร่วมกับฝ่ายฮามาสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มก่อการร้ายเฮสบอลเลาะห์ไม่ว่าจะมาจากตอนเหนือนะครับซีเรียหรือเลบานอนนะครับก็ใช้ว่าเอ๊ะไม่ใช่อิสราเอลไปทะเลาะกับเลบานอนนะหรือไปสู้รบสงครามกับเลบานอนกับซีเรียนะไม่ใช่มันเป็นกลุ่มก่อการร้ายและขณะเดียวกันพอลงมานะครับถ้าเราทางแผนที่ถ้าเราจินตภาพมาเนี่ยจะเห็นว่าจากอิสราเอลเนี่ยติดทางขวาเนี่ยก็เป็นจอร์แดนไล่ลงมาข้างล่างอีกทีเป็นซาอุใหญ่โตเลยแล้วก็มาจบที่เยเมนแต่ตรงซาอุกับเยเมนอะไรเนี่ยแหละครับที่มันลุกลามมาไอ้เยเมนเนี่ยปรากฏว่าไอ้ขบวนการที่ไปซัดกับอิสราเอลเนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศเยเมนอีกนะก็จะบอกว่าเป็นกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งแต่ทุกคนก็บอกโอ้โหแต่กบฏนี้ก็ว่ากำลังพลไม่ธรรมดาเป็นหลักแสนเหมือนกันนะครับแต่การปฏิบัติการตรงนี้มันก็กลายเป็นว่ากำลังรบไม่ได้มาเผชิญหน้ากันแต่ใช้จรวดนำวิถีโดยฝ่ายกระบวนการฮูตีก็บอกว่าไม่ได้ต้องจัดการตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของอิสราเอลนั่นก็คือทะเลแดงพอดีจากทะเลแดงเนี่ยที่เข้าไปชนที่อิสราเอลเนี่ยพอเราไล่ลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะมาผ่านอ่าวเอเดนซึ่งก็ติดกับเยเมนนั่นแหละฉะนั้นพอเรือสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยหรือเรือรบอะไรเนี่ยมันก็จะต้องผ่านเยเมนก็จะเห็นแรกๆก็เหมือนว่าไม่มีการสู้รบไม่มีปฏิบัติการอะไรแต่ตอนหลังพอป
ปฏิบัติการภาคพื้นที่ฉนวนกาซามันเริ่มรุนแรงแล้วก็อิสราเอลเริ่มจัดชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขึ้นมาเนี่ยแนวร่วมเหล่านี้ก็รู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วเฮสบอลเลาะก็ยิงถล่มมาทางตอนเหนืออเยเมนก็เอาละยิงไปไม่ถึงก็ซัดเรือสินค้าต่างๆที่จะผ่านหรือเรือรบที่ของสหรัฐเข้ามาก็ตามเนี่ยก็เลยมาเล่นงานเข้าตรงนี้ตรงนี้แหละครับมันก็เลยสะท้อนภาพเห็นว่าสงครามเนี่ยมันเริ่มขยายตัวจากแนวร่วมนี้แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเจาะลึกลงไปเนี่ยของกระบวนการก่อการร้ายที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์มีโดรนมีขีปนาวุธอาวุธกระสุนเลยต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างว่าไอ้เบื้องหลังอาวุธกระสุนหรือโดรนที่มาทำลายศัตรูต่างๆเนี่ยมันก็เบื้องหลังมันก็อาจจะเป็นสเปคแบบของอิหร่านก็ไปเกี่ยวกับพี่ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังอีกพี่ก็ไม่ได้เป็นส่งกำลังมาเผชิญหน้าฉะนั้นตรงเนี้ยที่เรามาพูดถึงก็ต้องการให้เห็นภาพว่าเอ๊ะมันเริ่มมาทางเยเมนได้ยังไงก็ชี้เห็นว่ามันมาเพราะว่ารูปแบบสงครามเนี่ยมันเป็นกึ่งจลยุทธ์กึ่งก่อการร้ายแล้วมันก็เยเมนก็เข้ามามีบทบาทแต่ไม่ใช่เยเมนโดยตรงก็คือกลุ่มฮูตีซึ่งอยู่ตรงนั้นพอเห็นทางฮามาสเพียงพำก็เลยมาช่วยปฏิบัติการในเรื่องการส่งกำลังหรือการสร้างรายได้ของอิสราเอลแต่พอมาตัดการส่งกำลังตัวนี้มันไม่ใช่กระทบเฉพาะอิสราเอลนี่เพราะเรือสินค้าต่างๆอะไรที่เข้าไปเรือพาณิชย์ต่างๆที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เรือของอิสราเอลมันเป็นเรือการค้าของบริษัทระดับโลกที่จะต้องผ่านสินค้าไหลเข้าไปเพราะแน่นอนจากตรงอ่าวเอเดนพอไหลมาเป็นทะเลอาหรับมันก็มาเชื่อมมหาสมุทรอินเดียก็ไปกันทั่วคมนาคมไปกันทั่วโลกเลยตรงนี้ครับเลยอธิบายภาพก่อนเนี่ยว่าแล้วเดี๋ยวจะมาขยายความกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะลุกลามมากไหมเพราะเดี๋ยวจะชี้เห็นว่ามันเริ่มเกิดการทำลายเริ่มส่งโดรนมาทำลายถูกเรือพิฆาตไล่ยิงแล้วเริ่มจำนวนถูกมากขึ้นเดี๋ยวก็จะอธิบายให้เห็นชัดเนี่ยเอ๊ะแสดงว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติการของกลุ่มฮูตีเนี่ยเอ๊ะแน่นอนเริ่มจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยที่จะส่งผลกระทบต่อการเดินเรือในช่องทะเลแดงอ่าวเอเดนต่างๆเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนครับผมครับคือตอนนี้ค่ะเราค่อนข้างเห็นตรงกันมากๆเลยค่ะว่ามันดูเหมือนจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นกับเซมิแล้วแต่ว่าถ้าแต่จำไม่ผิดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางฝั่งของสหรัฐที่ทางโซนคองเกรสเองเขามีการผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงซึ่งอันนี้รอบนี้เขาเพิ่มค่าใช้จ่ายฝั่งของกลาโหมเข้าไปด้วยก็ต้องถือว่าสูงกว่าที่หลายๆคนคาดการไว้แปดแสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้มันคือการค่าใช้จ่ายทหารประจำปีเขาแหละหรือว่าพอเห็นถึงความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเพิ่มมากค่ะสหรัฐเขาจะทำตัวเป็นตำรวจโลกแล้วก็เข้ามาช่วยจัดการหรือว่าจะไปถล่มทางฝั่งของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหรือเปล่าคะท่านเสนาคือณตอนนี้ในแง่การปฏิบัติการเนี่ยเนื่องจากมันมีเรือพิฆาต USS ไอคานี่อยู่แล้วนะครับที่ไปอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีเรือพิฆาตเหมือนกัน HMS Diamond ของอังกฤษก็อยู่บริเวณประมาณนั้นอยู่แล้วล่ะที่พร้อมจะเผชิญเหตุกับฮูตีนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถามว่าสหรัฐจำเป็นจะต้องมีบทบาทไหมเมื่ออิสราเอลถูกรุกเนี่ยหรือเกิดมีการมาจะลุมยำเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกครับสหรัฐต้องมีส่วนร่วมอยู่ที่จริงอะอยู่ข้างหลังแต่ข้างหลังจริงๆเนี่ยค่อนข้างมาข้างหน้าด้วยซ้ำไปอิหร่านข้างหลังจริงแต่ยังข้างหลังจริงเพราะไม่ได้ส่งกองกำลังไม่ต้องส่งเรือรบมาก็ส่งอาวุธทางสนับสนุนไปแต่อเมริกันเนี่ยทั้งมีอาวุธสนับสนุนแล้วก็มีกำลังรบมาเหตุผลมันก็ชัดเจนครับเพราะว่าเศรษฐกิจของอเมริกันเนี่ยกลุ่มทุนใหญ่ต่างๆก็ตามที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ก็คือคนยิวอเมริกันที่มีอิทธิพลมหาศาลฉะนั้นงบประมาณของสหรัฐยังไงก็ตามเนี่ยในทั้งสองสงครามไม่ว่าจะเป็นยูเครนและอิสราเอลก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาและแม้กระทั่งล่าสุดการขายกระสุนปืนใหญ่ให้ร่วม 3,000 นัดก็เพิ่งไหลมาจากอเมริกันและตอนนี้ไอ้เรื่องกังวลว่าอิสราเอลจะเป็นประเทศไม่มีตังจ่ายเหรอคงไม่มีใครเชื่อเพราะถึงแม้เป็นประเทศเล็กแต่ว่ากลุ่มทุนจริงๆของเขาเนี่ยอยู่ทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยวิธีการไม่ต้องมาเอาที่นี่หรอกเขามีวิธีการที่จะจ่ายแล้วก็ส่งการสนับสนุนมาแต่แน่นอนการสนับสนุนที่จะได้ผลจริงๆยังไงมันก็ต้องมาทั้งทางเรือทางอากาศใช่ไหมครับที่จะทำให้ขนอาวุธกระสุนต่างๆได้ฉะนั้นไอ้ทะเลแดงเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งของการที่จะต้องมาซัพพอร์ตกันตรงนี้แหละที่ฝ่ายเยเมนก็จะมองว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเรืออเมริกันหรือเรือสินค้าเพราะเรือสินค้าก็อาจจะไปมองทั้งในแง่ลบแง่บวก
มาค้าขายจริงๆมาส่งสินค้าจริงๆเพื่อในบริเวณประเทศใกล้เคียงลงทั้งอิสราเอลหรือจริงๆในเรือสินค้าเนี่ยมีอย่างอื่นมาด้วยอีกไหมมีอาวุธกระสุนมีอะไรมาที่อิสราเอลมันจะเกิดการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยพลวันกันไปหมดตรงนี้แหละครับมันเลยเป็นเหตุว่าถามว่าจะขยายตัวไหมขยายแน่นอนในทางธรรมชาติของการสู้รบอยู่แล้วเพราะว่าฝ่ายนั้นเชื่อว่าเฮ้ยช่องทางการส่งกำลังการมีรายได้เข้ามีต้องตัดทางนี้เหมือนกันก็เหมือนที่ในไอ้ฉนวนกาซาเนี่ยที่อิสราเอลก็ไล่แต่เหนือลงใต้มานะครับจนมาออกเปิดช่องที่มาราฟามาอียิปต์เท่านั้นเองนั่นแหละครับใช่ครับงั้นแสดงว่าถ้าเกิดจะดูว่าจะลุกลามไปมากแค่ไหนให้รอดูทางอากาศของสหรัฐก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ทางเรือเขาพร้อมแล้วถ้าทางอากาศเขามาด้วยอีกทีนึงอันนี้คือแน่นอนใช่ครับถูกต้องแต่ตอนนี้เนื่องจากไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวปฏิบัติการตรงเนี้ยมันยังอยู่ในวิสัยที่เขาไม่ต้องใช้ถึงกองกำลังทางอากาศเพราะว่าเนี่ยสมมติถ้าตอนเหนือเนี่ยเฮสบอลเลาะซึ่งเป็นเลบานอนซีเรียมันก็ติดกับอิสราเอลอยู่แล้วฉะนั้นกองกำลังหรือการใช้ขีปนาวุธของอิสราเอลก็ไปถึงนะของเยเมนเอาละจริงๆมันไกลมากไม่ถึงแต่เมื่อมาตรงทะเลแดงแล้วก็ยิงได้ถึงแล้วก็หมายความว่าไอ้ขีปนาวุธเนี่ยมันก็ยิงจากเรืออยู่แล้วก็คือเรือพิฆาตของสหรัฐกับอังกฤษที่เข้าและเข้าไปอยู่ในทะเลแดงแล้วฉะนั้นตรงเนี้ยแล้วก็ทุกครั้งมาเนี่ยเราเห็นชัดเลยการปฏิบัติการทำลายโดรนเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้น3ลำสัปดาห์ที่ผ่านมานี้14ลำเป็นอเมริกันยิงสัก10เอ้ย15ลำไอ้โดรนเนี่ยที่ของเยเมนถูกทำลายเนี่ยของฮูตีถูกทำลายเนี่ยเป็นกองเรือสหรัฐเนี่ยเป็นเรือพิฆาตสหรัฐทำลายสัก14ลำละอังกฤษ1ลำนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้ค่อยออกมาทำลายทางอากาศแบบเนี้ยใช้ขีปนาวุธเนี่ยโอ้เป็นห่วงเวลาเป็น10ปีเลยเพิ่งเป็นครั้งแรกที่กลับมาแล้วก็มาช่วยดำเนินการเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับเรือสินค้าที่ไปเนี่ยบางทีมันจะเป็นชื่อต่างๆนานาเป็นธงต่างๆนานาซึ่งมันไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจโดยตรงแต่พอลึกลงไปในข้างในของตัวบริษัทตัวข้างหลังแล้วเนี่ยเจ้าของส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุนของมหาอำนาจทั้งนั้นใช่ครับถ้าเกิดสหรัฐมีท่าทีแบบนี้อิหร่านนะคะเสียแมวคะมีความเคลื่อนไหวอะไรนอกเหนือไปจากการให้เงินมาหรือว่าให้สนับสนุนด้านอื่นๆมาอะไรเงี้ยค่ะรู้จริงๆแล้วตอนนี้มันควรจะเป็นสเต็ปที่เป็นอิหร่านและอเมริกาคุยกันเองแล้วค่ะคือณสเต็ปตอนนี้ยังไงชาติมหาอำนาจตรงเนี้ยเขาจะใช้ระบบพ็อกซี่เขาไม่เจอกันโดยตรงอยู่แล้วหลีกเลี่ยงสุดๆฉะนั้นตรงเนี้ยและขนาดแบบที่บอกนะมันเป็นสงครามคือไม่ใช่ระหว่างรัฐกับรัฐมันเป็นสงครามคืออิสราเอลเป็นประเทศแต่ไอ้กลุ่มอื่นที่ต่อสู้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ประเทศและพอจะไปพูดเป็นประเทศพวกนั้นก็ไม่มีใครยอมรับด้วยว่าผมมารบกับอิสราเอลซีเรียหรือเลบานอนหรือแม้กระทั่งเยเมนก็บอกเฮ้ยผมไม่ได้มารบกับอิสราเอลฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากพอสมควรแต่ว่าก็ตอนนี้ดูว่าใครจะอึดกับกันนั่นแหละเพราะการสนับสนุนเนี่ยทั้งคู่จริงๆเนี่ยพี่ใหญ่ทั้งคู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เฉพาะยุทธบริเวณตรงนี้จริงๆยุทธบริเวณอื่นที่เกิดขึ้นก็มีเกี่ยวข้องอยู่ทั้งนั้นฉะนั้นมันก็จะเป็นภาระต่อทั้งสองฝ่ายเหมือนกันที่เป็นมหาอำนาจที่อยู่ข้างหลังใช่ครับผมครับโอเคงั้นเราสโคบมาอยู่ตรงที่ทะเลแดงกันก่อนค่ะใช่ไหมครับดูจากสถานการณ์ตอนนี้เลยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ตอนนี้ในทะเลแดงท่านเสียงเรามีแบบประเมินได้ไหมคะว่ามันจะไปได้ในช่องทางแบบไหนบ้างหรือว่าออกมาเป็นภาคเอกท่านได้แบบไหนบ้างคะถ้าเป็นในภาพใหญ่เราจะเห็นเลยเรือขนส่งที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นระดับตอนนี้สี่บริษัทยักษ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนสวิสที่เป็นบริษัท MSC ก็ตามเนี่ยแล้วก็ CMA CGM ของฝรั่งเศสตอนนี้มาล่าสุดไอ้ Merck ของเดนมาร์กนะฮะลอยของเยอรมันฉะนั้นเราจะเห็นเลยเป็นบริษัทขนส่งที่เป็นระดับโลกหมดฉะนั้นถ้าเกิดไม่ไปตรงนี้เราก็ต้องลองนึกภาพของสินค้าดูเนี่ยไอ้การค้าขายที่เป็นระดับโลกที่จะไหลเข้าไปตะวันออกกลางเพราะตรงนี้จริงๆเนี่ยมันมาจากมหาสมุทรอินเดียซึ่งมาจากไหนกันรู้เต็มไปหมดแล้วก็มาไหลผ่านอ่าวเบงกอลปั๊บก็มาเข้าทะเลแดงแล้วก็ออกซ้ายขวาจะไปทางตะวันออกที่จะไปในทางตะวันออกกลางได้ทั้งนั้นหมดฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่าส่งผลกระทบเพราะสินค้าตรงเนี้ยมันก็เป็นสินค้ามาจากทั่วโลกนั่นแหละที่จะไปทำมาหากินกับตรงนี้ส่วนเรื่องการขนส่งก็ว่าไปฉะนั้นตรงเนี้ยในภาพใหญ่เนี่ยยังไงกระทบแน่แล้วพอดีเราเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่ทำมาหากินค้าขายกับอิสราเอลเนี่ยไม่ถึงกับสูงมากในเรื่องสินค้านะฮะแต่ว่าเพียงแต่คนไปทำงานการเกษตรที่นั่นแต่ถ้าเป็นไอ้ประเทศหลักๆอื่นๆเนี่ยที่ส่งเข้าไปในตะวันออกกลางแล้วก็อาหารการกินต่างๆแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยถือว่าสูงมากฉะนั้นตรงเนี้ยพอส่งผลกระทบเนี่ย
มันจะกลับมาไอ้บริษัทที่เป็นทุนข้างหลังล่ะแม้กระทั่งขนส่งแบบเนี้ยมันจะกระทบกลับมาบริษัทแม่ละพอมากระทบกับบริษัทแม่ตรงเนี้ยแน่นอนมันก็ส่งผลกระทบในไอ้ธุรกิจของเขาในประเทศเขาเหมือนกันดังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นบริษัทระดับโลกการกระทบมันไม่ใช่เฉพาะประเทศเขาหรอกที่เราบอกเมื่อกี้จะเป็นเรือของอิตาเลียนสวิตฝรั่งเศสอะไรหรือเยอรมันเดนมาร์กเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่กระทบตรงนี้มันไปทั้งระบบเลยตรงเนี้ยเชื่อว่านักการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยถึงเป็นห่วงหมดในทุกสงครามเพราะทุกสงครามเนี่ยถ้าเป็นเฉพาะประเทศเหล่านั้นเนี่ยทุกคนมองแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบมากแต่ทุกคนไปมองว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นพี่เบิ้มนั่นแหละจะมาส่งผลกระทบเข้าหาเราเหมือนประเทศไทยเนี่ยถ้าอเมริกันจำเป็นจะต้องไปลงทุนเพื่อไปช่วยเหลือในอิสราเอลและอื่นในสงครามเนี่ยเราก็ค้าขายกับเขาอยู่เนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นจะต้องที่เราเขาก็ขาดดุลเราอยู่แล้วเขาก็ต้องพยายามจะไม่ขาดดุลและขณะเดียวกันเนี่ยพอมันต้องการใช้เงินดอกเบี้ยอะไรที่ขึ้นอ้าวไอ้เงินจากตลาดหุ้นต่างๆของไอ้ประเทศยิ่งเล็กๆแบบเรามันถึงไหลออกไปนู่นหมดไงแต่ไปทางนู้นเนี่ยถามว่าของเขาเนี่ยจะไปสร้างรายได้ได้ไหมมันกลายเป็นว่าสินค้ามันเปลี่ยนประเภทไปกลายเป็นการไปค้าอาวุธมันก็ไปสร้างรายได้อีกแบบนึงเขาอีกฉะนั้นอุตสาหกรรมไอ้ป้องกันประเทศผลิตอาวุธของเขาเนี่ยตอนนี้ทั้งอเมริกาทั้งอิหร่านเนี่ยก็ถือว่ากลายเป็นผลิตไม่ทันน่ะคิดดูก็แล้วกันแต่โตสุดหนึ่งแน่นอนต้องมีสำรองอยู่ในประเทศบางครั้งอาจจะต้องเอาสำรองส่งไปในพื้นที่ปฏิบัติการยุทธข้ามโลกก่อนก็ได้ฉะนั้นตรงเนี้ยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเขาก็จะคึกคักแต่อุตสาหกรรมอื่นมันอาจจะเบาลงเพราะว่ามันต้องใช้น้ำหนักของงบประมาณไปตรงนี้อยู่แล้วตอนนี้ที่มันคาราคาซังเรื่องไอ้งบที่จะอัดกันไปเป็นล้านๆเนี่ยล้านๆบาทเนี่ยมันยังคาราคาซังกันอยู่นิดเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดมีการผ่านไปเมื่อไหร่ก็ต้องกลับมาคิดอีกมันก็ส่งผลกระทบกลับมาหาเราใหม่อีกอ่ะนั่นแหละครับต้องเล่าให้คนฟังหน่อยว่าเมื่อกี้แต่บอกว่าของกลางหงเขาประกาศมาอันนี้เป็นงบเฉพาะส่วนนะแต่ว่างบก้อนใหญ่ที่จะลุ้นว่าจะเกิด government shutdown ของอเมริกาหรือเปล่ายังไม่สุดท้ายนะทุกคนยังต้องไปรอมกราอันนั้นอีกทีนึงด้วยน่าจะต้องไปรอมกราตรงนั้นแหละครับเพราะตอนนี้ตอนที่เขาช่วยทั้ง2ไอ้สมรภูมิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ยูเครนแล้วก็ที่อิสราเอลเนี่ยเขาก็เป็นละลอกนะเป็นละลอกเขาเรียกช่วยมาเป็นละลอกแต่ละลอกนึงแหมตัวเลขมันก็เหลือเกินอ่ะเกินงบประมาณแผ่นดินไทยถ้าหัวแล้วเกินงบประมาณแผ่นดินไทยต่อ okay. ปีที่เรามีกันว่าตรงนี้ไอ้2ล้านล้านเนี่ยเกินคำถามแรกเลยค่ะแต่การที่มีรายงานข่าวว่ากองเรือรบสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยค่ะจะโจมตีกลุ่มฮูธีในเยเมนเนี่ยค่ะท่านบนโทมองถึงความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะคือในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเขาถือผลประโยชน์ของชาติเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับดังนั้นแล้วกติกาของสหประชาชาติเนี่ยจะเป็นกติกาหลวมๆด้วยหลักการทั่วไปมันจะไม่เหมือนในประเทศเราที่มีความรู้สึกว่าถ้าทำอะไรผิดปั๊บเนี่ยตำรวจจะมาจับเลยใช่ไหมแต่ในเรื่องของระดับโลกเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องของการใช้กำลังเป็นเรื่องของความร่วมมืออะไรต่างกันทีนี้สิ่งที่ทางฮูตีเขาทำเนี่ยเดิมก็ยังไม่มีใครวุ่นวายหรอกเพราะว่าอันดับแรกเลยเขาก็ไปโจมตีเรือซึ่งบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเครือข่ายของทางอิสราเอลคือชาวยิวนะครับคนก็ยังมองเฉยแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางฮูตีเขาก็เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบนะครับเขาก็บอกว่ามันน่าที่จะเป็นการจัดการกับอิสราเอลด้วยการโจมตีเรือทุกลำที่ผ่านเข้าทะเลแดงเข้าออกทะเลแดงเพราะว่ามันจะไปใกล้กับอิสราเอลอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆทะเลแดงมันเป็นทางออกจากเมดิเตอร์เรเนียนมาออกทางทะเลมหาสมุทรอินเดียใช่ไหมครับที่จะมาทางตะวันออกอันนี้เป็นเส้นเรียกว่าเป็นเส้นการส่งกำลังเรียกว่าเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์เนี่ยเป็นเส้นแรกของโลกนะซึ่งเดิมยุโรปมันจะไปทางจีนไปทางญี่ปุ่นเนี่ยทางเกาหลีอะไรเนี่ยมันจะต้องอ้อมแหลมกูโทบแต่เนี่ยเป็นเส้นแรกที่เขามีการสร้างทางเข้ามานี่ปัญหามันก็คือว่าพอไปกระทบกับเส้นแรกหรือเส้นหลักของโลกเนี่ยก็เท่ากับว่าทั้งโลกเนี่ยไม่มีถนนจะวิ่งแล้วถนนนี่มีคนคอยซุ่มเอาหินขว้างใส่กระจกอะไรเงี้ยนะพูดถึงว่าเราขับรถทำไฮเวย์มีคนขว้างใส่กระจกบ้างมีคนมาคอยเอาไอ้ตะปูเรือใบมาวางบ้างมันก็เกิดความเดือดร้อนไปทั่วมันก็กลับมาตรงที่เรื่องของหลักการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าเมื่อผลประโยชน์ของชาติของประเทศใดถูกรบกวนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ปกป้องนะแต่การปกป้องนั้นภายใต้กติกาบางอย่างของสหประชาชาติเพื่อที่จะคนในโลกจะได้ไม่รบกันสหประชาชาติตั้งมาเพื่อให้คนไม่รบกันเฉยแต่นี้เราก็ไปดูว่าไอ้เรื่องที่ทำบุตรีทำเนี่ยมันไปกระทบกับหลายชาติซึ่งมีทั้ง
ที่เป็นพวกค้าขายน้ำมันพวกเรื่องการขนส่งต่างๆเนี่ยสินค้าและบริการทั่วทั้งโลกนี่มันก็จะแพงขึ้นเท่ากับคนทั้งโลกเดือดร้อนในจุดๆเดียวดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาดำเนินการนี่ก็เป็นใครที่เกี่ยวข้องการเดินเรือทั้งหมดบริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่ผู้ที่รับสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้กำลังได้หมดเลยนะครับแต่ว่าทางสหรัฐก็พยายามทำให้ดูเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยก็ไปเข้า UNSC ก็คือของสหประชาชาตินะครับสภาควบคุมสหประชาชาติเพื่อให้มีมติถ้ามีมติเนี่ยก็สามารถทุกประเทศในลุมประชาทันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีหรือว่าจีนหรือรัสเซียวีโต้นะครับมันก็ไม่มีแต่ไม่มีแล้วสหประชาชาติแล้วก็พันธมิตรเนี่ยที่เป็นผู้เกี่ยวข้องสินค้าอันดับต้นๆของโลกเนี่ยมีสิทธิ์ใช้กำลังนะครับแล้วทีนี้จะใช้กันยังไงก็ดูกันอีกทีถ้าเกิดสมมติว่าได้มติจาก UNSC เนี่ยก็สามารถที่จะใช้กำลังเรียกว่าบางทางการได้นะมีการเข้าเลือกโจมตีใช้กำลังเชิงรุกได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่มีเรื่องนี้ออกมาบางทีทางสหรัฐหรือพันธมิตรก็อาจจะพอแค่ประคองก็คือรักษาความปลอดภัยตรงเส้นทางเดินเรือก็คือมีเรือรบมาละตะเวนนั่นแหละช่วยคุ้มครองให้ต่างๆแต่ก็ลำบากอยู่เพราะฮูตีเนี่ยใช้จรวดยิงใส่ใช่ไหมมีนอกจากบุกยึดแล้วยังใช้จรวดยิงใส่เนี่ยมันก็ต้องใช้เรือรบซึ่งมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากถึงจุดๆนึงเนี่ยอาจจะไม่ไหวละคงไม่จำเป็นจะต้องมาเกรงใจกันก็อาจจะใช้กำลังบุกเข้าไปในประเทศเยเมนซึ่งเป็นอีกทางนึงซึ่งก็ทำได้ก็คือรัฐบาลเยเมนร้องขอให้กำลังกองลังต่างชาติเข้าไปช่วยอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะประเทศเยเมนมีสิทธิ์ที่จะทำรัฐบาลเยเมนอาจจะชอบด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าในเยเมนเนี่ยมันมีนิกายอยู่สองนิกายก็คือชีอะห์กับซุนนีซุนนีเนี่ยก็คือทางรัฐบาลเยเมนซึ่งเป็นเครือข่ายของทางซาอุดิอาระเบียส่วนฮูตีเนี่ยก็เป็นเครือข่ายอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียเขาคนนิกายเขาตีมันเป็นร้อยปีแล้วหลายร้อยปีแล้วเนี่ยดังนั้นโอกาสที่ทางรัฐบาลเยเมนจะเรียกกองกำลังจากนานาชาติเข้าไปช่วยเนี่ยมันเยอะเพราะตัวของซาอุดิเขาเคยเข้าไปช่วยเยเมนแล้วแต่ไม่สำเร็จไงเพราะว่าไทยหลานเขาก็ช่วยทางฮูตีค่อนข้างเข้มแข็งกองทัพก็ยิ่งใหญ่มากมีจรวดมีโดรนมีอะไรโอ้โหวุฒิเยอะไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นกองกำลังของตะวันตกมาก็แป๊บเดียวหมดนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าทางรัฐบาลเยเมนอย่างน้อยก็ต้องใช้โอกาสเนี่ยกำจัดศัตรูก็คือกบฏฮูตีนะครับหรือไม่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อเบาๆเนี่ยก็คือคุ้มครองเส้นทางเดินเรือฉากทัศน์หรือภาพที่จะปรากฏเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้นะครับมี2แนวทางนะครับในอนาคตใกล้นี้ครับแล้วก็ถ้ามาจบเรื่องของฮามาสฮูตีก็ไม่มีความหมายแล้วมันไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อิหร่านทำมาสนับสนุนทางรัสเซียให้เขาโยกย้ายทรัพยากรจากสหรัฐมาช่วยทางอิสราเอลเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของรัสเซียในยูเครนเนี่ยมันก็มีแต่บริวารของอิหร่านนะครับที่ซีเรียเลบานอนกับฮูตีมี3ที่นะดังนั้นมันก็เหลือแค่นี้เองมันเหลือแค่นี้มันก็ถูกกำจัดได้ง่ายเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆไปอันนี้ก็แล้วแต่ทางสหรัฐนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สหรัฐผมว่าไม่ยอมแล้วเขาจะถือโอกาสเนี่ยเขาเรียกว่าริดรอนอำนาจของอิหร่านด้วยนะถ้าจัดการฮูตีได้ก็เท่าอิหร่านเนี่ยหมดอิทธิพลไปแล้วทำให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยสามารถครองทางปากทางออกทางทะเลแดงได้เขาก็จะมีอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ก็จะคุมอำนาจทางด้านนี้ได้โดยไม่โดนอิหร่านนี่รบกวนเห็นไหมครับมันมีหลายเรื่องปนกันอยู่แต่โดยพื้นฐานเนี่ยก็คือการขัดแย้งกันระหว่างนิกายของทางโลกมุสลิมเองแล้วก็เรื่องของฝ่ายตะวันตกนะที่มันเป็นคนละฝั่งกับทางในอิหร่านนี่มันอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นที่มันสัมพันธ์กันทั้งเรื่องสงครามในอิสราเอลและสงครามในยูเครนด้วยก็ควรจะมองภาพให้ครบทุกด้านก็พอจะเข้าใจได้ครับค่ะท่านพลโทคะทีนี้นะมิถามถึงความสำคัญของตัวช่องแคบแบบเอลมันดับสักเล็กน้อยค่ะอาจารย์ว่าตัวช่องแคบเนี่ยค่ะมีความสำคัญต่อการเดินเรืออย่างไรคะแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงบ้างค่ะคือเราคือมันเป็นภาษาเรื่องภาษาทหารนิดหน่อยเป็นช็อคพอยต์อ่ะมันเป็นจุดที่จุดผ่านจุดอะไรที่สำคัญคือช่องแคบเนี่ยทุกที่นะครับอย่างกรณีของเอาเราไม่ต้องไปดูที่ไกลเอาไว้ใกล้ที่สิงคโปร์เนี่ยที่เขาจะส่งเรือขึ้นไปที่ทางจีนนี่นะครับมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องมารวมกันนะแล้วคนที่อยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีอำนาจในการควบคุมเศรษฐกิจของโลกทางใดทางหนึ่งนะฮะแล้วมาไอ้สิงคโปร์เนี่ยเขาถึงรวยขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเรื่องของการค้าการเดินเรือใช่ไหมครับทุกช่องแคบเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ก็อยู่ที่ว่าทาง
ทางมหาอำนาจจะไปคุมไหมหรือจะไปช่วยไหมหรือว่าจะไปสนับสนุนไหมนี่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางทะเลแดงเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดินเรือนะครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าทุกชาติในโลกเนี่ยต้องการจะมีที่พลตรงนี้นะครับแต่บังเอิญว่าเส้นทางเนี่ยมันเปิดมานานแล้วล่ะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายให้ไปทางอียิปต์เนี่ยเขามีอำนาจสูงหน่อยนะครับแล้วเพียงแต่ว่าถ้าอิหร่านเนี่ยอิหร่านเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็มีปัญหากับทางโลกอาหรับอื่นๆนะโดยทางสายทางอูตีเนี่ยเขาก็เลยคุมได้นะพอคุมได้ก็มีปัญหากับด้านการเดินเรือแค่นั้นเองนะครับแต่นี้ถามว่าที่มาที่ไปของทุกช่องแคบคืออะไรเริ่มต้นเลยไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือทุกช่องแคบนั้นมันเป็นการเปิดประตูสู่เส้นทางเศรษฐกิจใหม่เมื่อเปิดเส้นทางใหม่พับเนี่ยเส้นทางเดิมจะถูกทำลายไปนะครับแล้วก็มาเปิดเส้นทางใหม่ก็จะเกิดผู้ที่มาแล้วมีการค้ามีการลงทุนมีการเข้ามาประกอบธุรกิจอะไรต่างๆมากมายนะอย่างที่ยกตัวอย่างสิงคโปร์เพราะที่อื่นเราอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่สิงคโปร์มันชัดเพราะว่าเขาเป็นประเทศเล็กๆไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่ามีนักธุรกิจไปลงกันมากมายแล้วใกล้เคียงที่คนไทยจะเข้าใจมองเห็นภาพว่าเราเนี่ยถ้าเราไปลงทุนกับเขาเราก็จะได้ประโยชน์ดังนั้นจุดไหนก็ตามที่มีการเปิดเส้นทางใหม่หรือช่องทางใหม่ที่เดินเรือได้สะดวกก็จะได้ประโยชน์ทางธุรกิจในจุดนั้นแล้วก็จะเป็นจุดที่จะมีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวพันกันแน่ๆในวิธีการก็คือเขาก็จะจัดสมดุลระหว่างมหาอำนาจต่างๆให้มันพอดีกันไม่เกิดการแย่งชิงทรัพยากรกันหรือไม่มีการผูกขาดเส้นทางเดินเรือได้มันก็ไม่มีสงครามอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะคิดนะครับก็มองไกลไปถึงเรื่องช่องแคบเราอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมองว่าเราจะเป็นจุดของการกระจายสินค้าในแง่ของที่เขาพูดสมัยก่อนคือคลองกะไหมนะครับหรือว่าเรื่องของแลนด์บริดจ์อะไรที่ทางรัฐบาลไทยก็คิดกันอยู่เนี่ยมันจะสำเร็จไหมในการที่จะมองว่าคุณจะมองให้รอบด้านมองมหาอำนาจทุกฝ่ายถ้ามองจุดเดียวเนี่ยเราจะมีปัญหาเนี่ยนี่ก็คือวิธีการมองนะครับแล้วก็อาจจะตอบคำถามคุณตรงนี้อาจจะไม่ครบถ้วนนักเท่าไหร่แต่จะบอกว่าวิธีการมองแค่นี้พอตรงไหนเป็นจุดเส้นทางใหม่แล้วมีอำนาจมาเกี่ยวข้องไหมแล้วคนที่อยู่จุดนั้นเนี่ยเขาได้มีโอกาสบริหารทรัพยากรตรงนั้นไหมมีโอกาสในการบริหารสินค้าบริการตรงนั้นไหมเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญหรือว่ามีประเทศที่ได้เงินรายได้เข้ารัฐมากที่สุดอย่างไรก็ทำให้เขาเพื่อจะทำให้เขาเจริญขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้วิธีการเนี่ยในการคิดเรื่องอื่นของเราเองนะครับค่ะท่านมนโทคะรวมถึงข่าวที่มีมาถึงข่าวที่บอกว่าสหรัฐรวมพลกันตั้งกองทัพเรือนะคะแล้วมีเห็นหลายกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมกองเรือกับสหรัฐแล้วก็ในข่าวก็มีการเปิดเผยรายชื่อมาแล้วค่ะแต่ในรายชื่อเนี้ยมีที่เป็นกลุ่มอาหรับก็คือประเทศบาเรนเพียงประเทศเดียวเข้าร่วมกองเรือรบพิทักษ์ทะเลแดงกับสหรัฐไม่มีซาอุดิอาระเบียหรือว่าชาติอาหรับอื่นเข้าร่วมด้วยท่านพลโทมองว่ามันเป็นเพราะอะไรคะคือผมว่าถึงที่สุดแล้วซาอุเนี่ยเขาจริงๆถ้าดูตามแผนที่นะซาอุอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็เยเมนมันเป็นการเชื่อมโยงทางบกมากกว่าคือการใช้กำลังทางเรือมีประโยชน์หรอกครับแล้วทางนี้พวกนี้เขาไม่เก่งอยู่แล้วเพราะกำลังทางเรือนี้จะเป็นพวกเจ้าทะเลเก่าจะพวกที่เป็นอย่างพวกทางสหภาพยุโรปนะครับมีหลายประเทศที่เขาเป็นต้นทางของบริษัทเดินเรือทั้งหลายนะครับประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเรือเก่าอย่างอังกฤษก็ได้สหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรเงี้ยพวกนี้เขาจะมีเรือแล้วก็จะมีการเรียกว่าธุรกิจเขาผูกพันกับเรือพาณิชย์ค่อนข้างมากก็จะมีเรือรบค่อนข้างเยอะเรือรบไม่ใช่ง่ายครับอยู่ดีเราอยากจะไปร่วมกับเขาถ้าไม่มีเรือรบเลยเนี่ยมีปัญหาและซาอุดิอาระเบียไม่ควรจะเป็นจะต้องไปรบกับใครไม่มีเรือรบจะไปสู้กับใครเพราะว่าเรือรบเนี่ยส่วนมากจะป้องกันเรียกว่าน้ำของตัวเองหรือว่าไปบุกรุกหรือว่าไปแสวงหาโชคในประเทศอื่นซึ่งซาอุดินี่ไม่ต้องเพราะว่าโชคเขาอยู่ที่ตัวเขาอยู่แล้วน้ำมันอยู่เต็มตัวนั้นก็ใช้ตรงนี้เขาเพียงพอแล้วนะครับดังนั้นมันก็เป็นแล้วกลุ่มประเทศอาหรับส่วนใหญ่เราต้องเข้าใจว่าในตะวันกลางส่วนใหญ่เป็นประเทศทะเลทรายนะเขาไม่คุ้นกับเรื่องของการรบทางน้ำเท่าไหร่หรอกนะครับส่วนที่จะมีผมว่าเป็นสัญลักษณ์ซะมากกว่าแต่บาเรนอยู่ติดทะเลนะมันจะเป็นเขาจะจะมีบ้างแต่ผมว่าเขาไม่ออกมามากหรอกมันเป็นเรือเล็กๆมันเป็นแค่สัญลักษณ์สัญลักษณ์ว่าอะไรครับสัญลักษณ์ว่ากลุ่มโลกอาหรับเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ยอมรับอิหร่านจะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเพราะว่ากลุ่มโลกอาหรับส่วนใหญ่ก็คือเป็นถ้าไม่รวมอียิปต์นะก็จะเป็นกลุ่มทางเป็นทางซุนนี
นะครับอันนี้แบบมันเป็นวิธีการคิดของเขามันก็เป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าอิทธิพลของอิหร่านน่าจะมีปัญหาในเวลานี้แล้วถ้าเกิดฮูตีโดนทางตะวันตกร่วมมือกับโลกอาหรับเนี่ยมันก็ทำให้ต้องคิดหนักว่าตัวของอิหร่านเนี่ยจะมีบทบาทในด้านการด้านเวทีโลกกันยังไงต่อไปเพราะอิหร่านเขาก็พยายามเป็นผู้นำทั้งกลุ่มมุสลิมอยู่มันก็เป็นการแข่งอยู่กับทางซาอุดิอาระเบียดังนั้นผมก็ยังมองว่าโลกอาหรับตอนนี้ถ้ามองเฉพาะเรื่องฮูตีเนี่ยคือโลกอาหรับร่วมมือกับทางตะวันตกแล้วกันถ้ามองอย่างนี้มันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าอิหร่านน่าจะหมดอิทธิพลลงไปแต่ผมเชื่อว่าเขาอยากให้อิหร่านหมดอิทธิพลลงไปเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขาก็มีเรื่องทางอิรักซีเรียเลบานอนก็เยอะแล้วเขาก็อยากให้ดันไปอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างเนี่ยก็ขอให้มันปลอดโปร่งแล้วก็ทำการค้าขายกันต่อไปเพราะว่าทางโลกอาหรับเท่าที่สดับตับฟังมานี่เขาเหมือนกับว่าจะมาทิศทางด้านสันติภาพมากกว่าทางอิหร่านครับค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าการโจมตีกลุ่มฮูตีจากสหรัฐแล้วก็พันธมิตรในครั้งนี้ค่ะท่านมุนโทมองว่ามันจะกระทบไปสู่ประเทศใหญ่อย่างอิหร่านไหมคะอิหร่านน่าจะไม่พอใจมากแต่ถ้าที่ดูเนี่ยถ้าจะเกิดเขาจะขยับเรื่องทำสงครามเนี่ยควรจะขยับตั้งแต่ซีเรียแล้วก็กรณีฮามาสแล้วนะแต่เราเห็นชัดเจนว่าอิหร่านไม่ขยับเมื่ออิหร่านไม่ขยับเนี่ยทางตะวันตกเขาจะถือโอกาสลิดรอนคือตัดกำลังกลุ่มฮูตีไปเรียกว่าตัดกำลังแขนขาของอิหร่านไปเรื่อยๆและอิหร่านก็จะไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าถ้าอิหร่านทำเนี่ยเท่ากับอิหร่านสู้คนทั้งโลกจริงไหมสินค้าและบริการทั้งโลกคนทั้งโลกก็หันมาประนามอิหร่านอิหร่านก็จะไม่กล้าทำเมื่อไม่กล้าทำลูกน้องที่ออกไปทำก็จะเรียกว่าตายฟรีอ่ะผู้ภาษาชาวบ้านคือตายฟรีนะครับอันนี้จะมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ทางตะวันตกซึ่งงานนี้จะทำได้มากกว่ากรณีของฮามาสอีกนะฮามาสยังต้องคุยมาเป็นเรื่องของวงจงจำกัดแต่ฮูตีนี่แกเล่นทั้งโลกเลยอ่ะแกเล่นจัดการคนทั้งโลกเลยอ่ะแล้วคนทั้งโลกเขาไม่เอาด้วยคุณก็เสร็จเลยเราจะเสร็จอย่างแรงแล้วเร็วด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะใช้กำลังเต็มที่เพราะทางซาอุดเองเขาก็อยากจำกัดอำนาจอิทธิพลของอิหร่านอยู่แล้วโลกตะวันตกนะเพราะว่าทางนี้ก็อย่างกรณีของซีเรียที่มีปัญหานี่ก็มาจากอิหร่านทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางโลกตะวันตกเขาอยากจะแก้ปัญหาเรื่องการก่อการร้ายให้กำลังเหลือน้อยที่สุดเพื่อเขาจะได้ป้องกันตัวเองไว้ให้พ้นจากการก่อการร้ายแค่นั้นเองทีนี้อิหร่านมันมีอย่างเดียวคืออิหร่านจะเปิดสงครามไหมซึ่งไม่ควรเกิดถ้าจะเกิดแต่สมัยฮามาสอิสราเอลแล้วนะครับทะเลแดงตอนนี้ค่ะสหรัฐได้มีการเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการจัดทัพเพื่อปกป้องทะเลแดงจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีอาจารย์มองการเคลื่อนไหวของสหรัฐที่จะจัดตั้งกองเรือรบร่วมกับอีกหลากหลายประเทศเพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือทะเลแดงยังไงบ้างคะครับผมครับต้องอธิบายนะภาพรวมนะของภูมิภาคตะวันออกกลางก่อนนะฮะจะมีจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางเรือเนี่ยอยู่3บริเวณด้วยกันนะฮะ1ก็อยู่ในทิศตะวันออกนะของคาบสมุทรอาหรับนะก็คือช่องแคบฮอร์มุซนะซึ่งจะเชื่อมต่อบริเวณอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะเท่ากับตัวของมหาสมุทรอินเดียนะฮะบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเป็นแหล่งน้ำมันแหล่งใหญ่ที่สุดของโลกนะฮะบรรดาชาติผู้ผลิตน้ำมันหลักๆเนี่ยก็จะอยู่นะในอ่าวเปอร์เซียบริเวณนั้นก็จะมีมหาอำนาจในภูมิภาคอยู่ประเทศหนึ่งก็คือมีประเทศอิหร่านแล้วก็นอกจากนั้นก็มีบรรดารัฐอ่าวทั้งหลายนะ6ชาติเนี่ยก็อยู่ในบริเวณนี้นะบริเวณที่2นะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าบาบอัลมันดาบนะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อนะอ่าวเอเดนเนี่ยนะฮะตัวของมหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะเข้าสู่นะยังทะเลแดงนะบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นะระหว่างตัวคาบสมุทรอาหรับเนี่ยโดยมีประเทศเยเมนฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทวีปแอฟริกานะก็จะมีประเทศจิบูติแล้วก็ประเทศเอเริเทรียนะอยู่ทางฝั่งแอฟริกาบริเวณที่3เนี่ยก็เป็นคลองสุเอซนะก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะจากทะเลแดงเนี่ยออกไปยังทะเลโมเดอร์เทเรเนียนนะฮะทีนี้บริเวณที่เกี่ยวข้องนะกับความขัดแย้งในปัจจุบันเนี่ยก็มีส่วนของบาบอัลมันดาบนะบริเวณเยเมนนี้แล้วก็บ
บริเวณคลองสุเอซเพราะว่าทั้งสองเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเรือที่จะวิ่งจากมหาสมุทรอินเดียจะไปออกคลองสุเอซออกยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้นั้นเนี่ยก็ต้องผ่านบริเวณที่เรียกว่าบับอัลมันดาบที่เยเมนนี้นะดังนั้นในเมื่อเป็นเส้นทางขนส่งสำคัญของโลกนะทั้งน้ำมันแล้วก็สินค้านะความมั่นคงนะความสงบของพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยจึงสำคัญนะต่อการค้าโลกมากนะในบริเวณนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราจะได้ยินบรรดาโจรสลัดเนี่ยเป็นชื่อโจรสลัดแห่งโซมาเลียบ้างนะหรือประเทศต่างๆนะในแถบนี้เนี่ยนะมีปฏิบัติการนะอยู่แถบนี้ที่ผ่านมาจนสลัดก็จะใช้วิธีในการจี้เรือนะเพื่อที่จะเรียกค่าไถ่นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยสักประมาณสัก10ปีก่อนเนี่ยบรรดานานาประเทศเนี่ยก็ได้สนธิกำลังกันนะจัดตั้งเป็นกองเรือขึ้นมานะเพื่อที่จะปราบปรามจนสลัดแล้วก็ป้องปรามไม่ให้บรรดาจนสลัดนั้นเนี่ยโจมตีเรือสินค้าต่างๆที่วิ่งผ่านบริเวณนี้นะทำให้ประเทศอย่างจีบูติซึ่งอยู่ตรงข้ามเยเมนเนี่ยเป็นประเทศที่ชาติมหาอำนาจเนี่ยแผ่กันไปตั้งฐานทัพเรือบริเวณนั้นนะเพื่อที่จะปฏิบัติการนะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะประเทศไทยก็เคยเข้าร่วมในภารกิจนะปราบปรามโจรสลัดนะในแถบบับอัลมันดาบแถบนี้นะทีนี้พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะยุทธวิธีเดิมเนี่ยในการสนธิกำลังของกองเรือนานาชาตินะเพื่อปราบปรามโจรสลัดหรือว่าภัยคุกคามนั้นเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปนะก็ปัจจุบันตัวของภัยคุกคามโจรสลัดเนี่ยมันได้ลดลงไปเยอะนะในแถบนี้หลังจากที่มีการสนธิกำลังนะในรอบหลายปีที่ผ่านมานะสิ่งที่เกิดขึ้นนะจากกลุ่มฮูซีในเยเมนในเวลานี้เนี่ยก็คือเป้าหมายเพื่อที่จะโจมตีเรือที่มีเจ้าของเป็นเอกชนนะของอิสราเอลหรือว่าเรือที่มีหุ้นส่วนที่ชาวอิสราเอลเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเรือที่เดินทางจะไปอิสราเอลหรือว่าเดินทางออกจากอิสราเอลนะก็คือการโจมตีผลประโยชน์ของอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกานั่นเองนะโดยการโจมตีนี้ไม่มีเป้าหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการเรียกค่าไถ่แบบเดิมแต่ว่าเป็นการโจมตีนะไปยังผลประโยชน์ของอิสราเอลนะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อิสราเอลนั้นเนี่ยหยุดยั้งสงครามนะในฉนวนกาซานะสิ่งที่จะพูดก็คือว่าวิธีการเดิมที่จะใช้กองเรือเพื่อป้องกันการสกัดกั้นโจรสลัดเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่ได้ผลในบริเวณนี้เพราะว่าเป้าหมายไม่ได้เป็นการที่โจรสลัดโจมตียึดเรือเพื่อเรียกค่าไถ่แต่เป็นการโจมตีไปยังเรือนะหรือว่าเป็นการยึดเรือนะหรือว่าเป็นการกดดันให้เรือบ่ายเบี่ยงเส้นทางไม่ให้เดินทางเข้าไปยังประเทศอิสราเอลนะความเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือว่าเทคโนโลยีด้านการทหารในปัจจุบันนี้เนี่ยนะก็คือฝั่งของกลุ่มปูตีเองเนี่ยก็มีโดรนนะซึ่งเป็นโดรนที่ระเบิดตัวเองหรือว่าเป็นกามิกาเซ่โดรนเนี่ยที่ว่าเมื่อยิงเข้าปล่อยเข้าไปนะในบนท้องฟ้าแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปโจมตีนะเรือที่เป็นเป้าหมายได้โดยตรงหมายความว่าบรรดากองเรือส่วนที่กำลังต่างๆเนี่ยยากที่จะป้องกันนะโดรนที่บินเพื่อโจมตีเรือพาณิชย์เหล่านี้ได้นะแล้วก็นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในบริเวณบาบอัลมันดาบนะในเยเมนนะทีนี้มันจะมีผลกระทบนะอะไรต่อโลกบ้างนะความสำคัญนะของบริเวณที่เรียกว่าบาบอัลมันดาบนี้ในรอบความสำคัญก็คือว่านะมันเป็นปากทางเข้านะจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเข้าไปยังทะเลแดงหมายความว่าเรือในโลกเนี่ยที่จะเดินทางเข้าคลองสุเอซนะแล้วก็ออกยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะหรือว่าจากเมดิเตอร์เรเนียนออกไปยังมหาสมุทรอินเดียนั้นก็ต้องผ่านบาบอัลมันดาบนะไม่เช่นนั้นถ้าไม่ผ่านบาบอัลมันดาบพวกเขาต้องทำยังไงนะพวกเขาก็ต้องไปอ้อมที่ทวีปแอฟริกานะที่แหลมกูโทฟีแอฟริกาใต้นะซึ่งมันจะเพิ่มระยะเวลาไปเนี่ยประมาณสักอย่างน้อยเนี่ยก็สัปดาห์หนึ่งนะแล้วก็อาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคนะทางด้านคลื่นลมต่างๆนะที่ว่ามันอันตรายนะในการเดินทางอ้อมทวีปแอฟริกาแล้วมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางขนส่งเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะพัฒนาการล่าสุดก็คือว่าตัวบริษัทขนส่งตู้เทนเนอร์เนี่ยอย่างเมอร์สแล้วก็ลอยเนี่ยนะก็ได้ประกาศที่จะ
เดินเรือผ่านทะเลแดงนะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบนะต่อเรื่องของราคาสินค้านะต้นทุนค่าขนส่งทางทะเลหลังจากนี้เพราะว่าเป็นบริษัทที่มีสัดส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ในโลกเนี่ยกว่า1ใน4ด้วยกันนะฮะในรอบ10สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มฮูตีเองเนี่ยได้ปฏิบัติการโจมตีเรือที่เกี่ยวข้องนะกับอิสราเอลไปแล้วเนี่ยจำนวน8ลำด้วยกันนะในบริเวณที่เรียกว่าบาบอัลมันดาบนี้เนี่ยนะก็จะมีส่วนที่แคบสุดเนี่ยอยู่29กิโลเมตรนะนอกจากนั้น 10% นะของน้ำมันโลกเนี่ยนะมันสัญจรนะผ่านช่องทางนี้นะการที่ต้องเดินทางอ้อมไปยังแอฟริกาเนี่ยทวีปแอฟริกามันทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะโดยจุดมุ่งหมายนะของการโจมตีของกลุ่มฮูตีนั้นเนี่ยก็คือการให้อิสราเอลนั้นหยุดยั้งนะปฏิบัติการนะในฉนวนกาซานะแต่ถ้าคุณนาวมิจะลองสำรวจนะการโจมตีที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นลักษณะสำคัญบางประการก็คือว่าในสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยในกาซานั้นเนี่ยก็ยังดำเนินไปนะแล้วก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะไม่โดยตรงนะโดยอ้อมเนี่ยมันมีหลากหลายกลุ่มนะก็คือกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามอิสราเอลที่เรียกว่ากลุ่มอักษะนะแห่งการต่อต้านหรือว่า Axis of Resistance เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็น non state actor เนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะไม่ว่าจะเป็นฮิซบุลลอห์ทางตอนเหนือหรือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มติดอาวุธเนี่ยอยู่ในอิรักหรือว่าอยู่ในซีเรียแล้วก็มีกลุ่มฮูซีเนี่ยในประเทศเยเมนนะเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านนะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ได้โจมตีนะอิสราเอลนะจากหลากหลายทิศทางแล้วก็แล้วแต่นะความชำนิชำนาญแล้วแต่สภาพกำลังอาวุธที่มีอย่างเช่นกลุ่มฮิซบุลลอห์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมนะแล้วก็จะอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลในทางตอนเหนือนะฮิซบุลลอห์เองเนี่ยก็จะยิงจรวดนะเข้าโจมตีบริเวณที่เป็นmilitary infrastructure นะโครงสร้างทางด้านการทหารเนี่ยบรรดาเรดาร์หรือว่าที่ปล่อยยิงขีปนาวุธนะของอิสราเอลนะในทางตอนเหนือซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับการทหารของอิสราเอลเนี่ยพอสมควรนะแล้วก็กลุ่มติดอาวุธนะในซีเรียแล้วก็ในอิรักเนี่ยนะก็จะมุ่งไปโจมตีนะฐานทัพนะของสหรัฐอเมริกานะในบริเวณนั้นนะส่วนกลุ่มฮูซีนะในเยเมนเนี่ยนะกลุ่มฮูซีในเยเมนเนี่ยจะยิงจรวดเข้าไปยังอิสราเอลเนี่ยทำแทบไม่ได้เลยเพราะว่าเยเมนนั้นไม่ได้อยู่ติดกับอิสราเอลแต่ว่ามีประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นขวางกั้นอยู่นะดังนั้นจรวดที่กลุ่มฮูซีเนี่ยยิงมีเป้าหมายไปยังอิสราเอลนั้นก็จะถูกสกัดนะโดยระบบต่อต้านขีปนาวุธนะของประเทศซาอุดิอาระเบียนะดังนั้นกลุ่มที่กลุ่มฮูซีในเยเมนทำได้นะก็คือการโจมตีไปยังเรือสินค้านะที่เกี่ยวข้องนะกับอิสราเอลนะแล้วก็ล่าสุดนะทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้สนธิกำลังนะ10ชาติก่อตั้งขึ้นมานะแล้วก็ตั้งชื่อว่า operation นะว่า guardian of prosperity นะซึ่งก็มี10ประเทศมีสหรัฐอเมริกามีอิสราเอลมีอังกฤษนะมีบาเรนแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์นะแล้วก็นอร์เวย์แล้วก็ประเทศสเปนจะเห็นว่ามีประเทศตะวันออกกลางอยู่ประเทศเดียวก็คือประเทศบาเรนนะส่วนประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE นั้นเนี่ยปฏิเสธนะที่จะเข้าร่วมนะในปฏิบัติการนี้นะแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะว่าเมื่อมีปฏิบัติการร่วมที่มีเป้าหมายเฉพาะเช่นนี้เนี่ยอาจจะสกัดกั้นนะการที่จะยึดเรืออิสราเอลหรือว่าการที่จะคอยบีบบังคับเรืออิสราเอลให้ออกนอกเส้นทางได้นะแต่ก็จะไม่สามารถป้องกันการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เกิดจากประการที่1 นะจากตัวของโดรนกามิกาเซ่นะประการที่2ก็คือจากขีปนาวุธนะที่กลุ่มฮูซีนั้นเนี่ยได้ครอบครองนะกลุ่มฮูซีนั้นเป็นnon state actor นะที่ว่าครอบครองนะ
ขีดความสามารถทางด้านการทหารระดับหนึ่งหมายความว่ามีขีปนาวุธเนี่ยที่ยิงได้นะหลักเป็นหลายร้อยกิโลเมตรนะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะมีตัวของโดรนนะที่ทันสมัยนั่นคือภัยคุกคามนะที่นานาประเทศเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามที่จะให้เรียกว่าร่วมกันแก้ไขปัญหาครับผมคุณอาลีครับ